ขอขอบใจน้อน้ำยายที่ว่าเป็นอดีตที่ว่านายทหารสันผู้ใหญ่ที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ในสมัยสงครามเวียดนามเนาะที่ว่าเพิ่นเอาความจริงออกมาให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องเล่าเฮาฮู้นํากันอยู่ทั่วโลกอันนี้ผู้ค้าก็ก่อนอื่นเบิดขอสรรเสริญที่ว่าน้ำใจของกองทัพแห่งชาติแห่งพระราชอาณาจักรลาวในสมัยก่อนที่ว่าพยายามปกป้องเอกราชของชาติของตัวเองเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องพี่ปกป้องน้องทั้งที่ในสมัยนั้นพระราชอาณาจักรลาวเป็นประเทศเป็นกลางมันบ่สมควรว่าจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามายึดครองประเทศเพราะว่าในระหว่าง2ข่ายคอมมิวนิสต์เสรีเฮาพยายามอยู่เป็นกลางบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับไผแต่ว่าก็ยังถูกลุกลามจากคือยายว่าเนี่ยจากคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือที่ว่าต้องการจะขนทหารและอาวุธกำลังอาวุธไปตีเวียดนามใต้ผ่านดินลาวแล้วก็ผ่านภาคหนึ่งของดินเขมรทางด้านตะวันออกถือเป็นว่าเส้นทางโฮจิมินห์คือไผ่กะฮูอันนี้มันเป็นการล่วงล้ำเขตน้ำแดนดินบ่นับถือเขตน้ำแดนดินของประเทศอื่นที่ว่ามวดคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือได้เคยกระทำมาแล้วก็ผู้ค้าก็เป็นพ้นเฮือนนะในสมัยนั้นเป็นนักเรียนนักศึกษาเนาะก็ได้มีโอกาสได้ไปเลื่อนสวนสนามในวันกองทัพแห่งชาติที่ว่ายางรอดอนุสาวรีย์นักรบเก่าที่เพิ่นเอิ้นประตูไส้ในปัจจุบันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสร้างขึ้นจุมารีว่าเพิ่นสร้างขึ้นอันนี้ก็เพิ่นที่ว่าเพิ่นตัวลูกตัวหลานแต่ว่าสมัยนั้นพวกข้าเคยยางรอดอนุสาวรีย์นักรบเก่านี่อยู่ถนนลานสร้างในหลายปีที่ว่าก่อนที่เมืองลาวพระราชอาณาจักรลาวจะถูกยึดมาเป็นสปปลในปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นเกียรตินึงที่ว่าเคยได้ไปย่างอยู่หันในนามเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้ผู้ขาคือว่าที่ย่ายเว้าขึ้นมามันแม่นความจริงเพราะว่าพวกในสมัยนั้นผู้ขาเกิดไม่ยรุ่นก็จริงแต่ว่าก็ใช้ชีวิตในสมัยนั้นก็หลายเห็นเหตุการณ์ก็หลายพอมีหมู่ครูพี่น้องเล่าเฮาหลายคนทานก็ว่าเป็นนายได้พ้นทหารก็มีที่ว่าเพิ่นไปตีเซิกอยู่แนวหน้าก็มาเล่าสู่ฟังก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆก็คือยังไงเว้าเนี่ยมันบ่แม่นว่าเฮาเฮ็ดสงครามกับคนเล่าเองเพราะว่าทหารแนวเล่าฮักษาคือหลายทานนั่นน่ะที่ว่าเป็นอดีตแนวเล่าฮักษาที่ว่าตนเพิ่นก็ว่ามาสวามิภักดิ์เพิ่นก็ว่าว่ามันบ่มีกำลังหลายนอกจากว่าทหารจีนทหารแก้วตีให้เฮาแล้วเฮาก็ไปโฆษณาเวลาได้ชนะเพิ่นก็เว้าจังซั่นแต่ก็เห็นเหตุการณ์ที่ว่าผู้ขาดอยู่ทางภาคใต้ตอนหนึ่งเคยเป็นโอ้ล่มกับสันติบาลทหารภาค4เพิ่นก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์สมรภูมิผู้หลวงที่ว่ามีกองทัพทหารกองทัพแห่งชาติประมาณ100คนอยู่ทั้งหัวผู้หลวงหันทั้งจอมผู้หลวงหันค่ายอยู่ทั้งนั้นแต่ก็มีทหารเวียดนามเหนือและทหารจีนน่ะมาตี2ครั้งก็บ่แตกตีครั้งที่3นี่ได้สั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเอาคนทหารออกว่าซั่นพอมันบ่ไหวยิ่งบ่ไหวแล้วเมื่อยว่าซั่นเขาปิดล้อมแล้วก็ว่าคน100คนเอาคน 10,000 คนมาตีว่าซั่นเด้อก็หลังจากที่ว่าเขาตีบ่แตกกันเขาถอยออกไปไปเบิ่งศพมันบ่แม่นคนลาวเฮามันแม่นคนจีนเปียผมหัวล้านเพิ่นว่าอยู่แนวหน้าอยู่แถวหน้าแถวต่อมาเป็นผู้หญิงเวียดตัดผมจอนตัดผมสั้นนั่นแหละเคลื่อนกับผู้ชายว่าซั่นแต่งเครื่องจนผู้เสื้อว่าเป็นผู้หญิงว่าซั่นเอออันนี้เขาจึงฮู้ได้ว่าหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าผ่านมามันบ่แม่นว่าลาวขาลาวมันแม่นต่างประเทศเขามาขาทหารลาวเฮาเองเห็นบ่เพื่อว่าคือยังอายเว้าเนี่ยเพราะว่าเพื่อจะเฮ็ดเพราะเขตนั้นมันเป็นเขตที่ว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นทางโฮจิมินห์จึงว่าเขาต้องการจะยึดเขตนั้นเพื่อความสะดวกสบายในการขนเสบียงอาวุธและทหารลงไปเวียดนามใต้อันนี้แปลว่าเฮามาเบิ่งแล้วแปลว่าทหารพระราชอาณาจักรลาวในสมัยก่อนแม่นพยายามปกป้องอธิปไตยของประเทศก็ถูกต้องอันนี้พอเดี๋ยวนี้เป็นทหารของพรรคประชาชนปฏิวัตินี่มันทหารของพรรคบ่แม่นทหารของชาติเห็นบ่บ่แม่นกองทัพแห่งชาติจึงว่าบ่ปกป้องอธิปไตยของประเทศตัวเอง
ก็ย้อนยังก็ย้อนว่าไกรสอนเส้นมอบดินลาวในปี1977ให้แก้วแล้วแก้วในปี1977จึงยับชายแดนเข้ามาคือทานแบกนาเกสันสาดฝรั่งเศสที่เขียนปึ้มเรื่องชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามได้เพิ่นแต้มแผนที่ว่าดินบ่ใดเวียดนามยึดเข้ามาน่ะถ้าว่าลูกหลานผู้ใดอ่านภาษาฝรั่งได้น่ะหรือภาษาอังกฤษได้ไปสั่งซื้ออยู่ใน amazon.com หั่นจะเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าลานูแวนฟรองเจลาวเวียดนามเมียนดิสเนปสั่งสุสังดิเซต1977อันนั้นจะเห็นและจะฮู้ความจริงว่าแก้วได้ล่วงล้ำเข้ามาในดินลาวหั่นยึดเอาดินลาวในปี1977ตื้มอีกไปหลายปานใดในปัจจุบันนี้ตามผู้ค้าได้เห็นข่าวๆออกมาว่าอยู่ตามเส้นทางโฮจิมินห์นั่นแก้วได้ตั้งบ้านเฮือนอยู่หันเต็มเบิดเดี๋ยวนี้อยู่เต็มเบิดมีแต่เฮือนแก้วบ้านแก้วแต่ปลูกในลักษณะลาวเป็นปลูกลักษณะเฮือนสูงเห็นตามรูปภาพได้เป็นลักษณะเฮือนสูงแบบเฮือนลาวอันนี้เขาจึงเห็นว่าเขายับเอาเขามามันหลายแล้วหลายกิโลเมตรแล้วแต่ภาครัฐเฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้ปกป้องหยังกองทัพน่ะประชาชนปฏิบัติเฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดหยังกองทัพปลดปล่อยเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นปลดปล่อยไผผู้ขาก็ยังบ่ฮู้เด้นี่ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยอาจารย์แอกของแก้วแรงก็ยังปลดปล่อยบ่ได้อันนี้ขะน้องเบิ่งแล้วแปลว่าบ่แม่นกองทัพของประชาชนบ่แม่นกองทัพที่ว่ารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติรักษาเอกราชของประเทศชาติแล้วในปัจจุบันเป็นกองทัพที่ว่ารับใช้แต่พรรคปกป้องผักปกป้องคนในผักผักสราดก็ปกป้องไว้ผักทำลายศาสตร์ก็ปกป้องไว้ปกป้องผักมีประเทศไหนมีกองทัพแห่งกองทัพของศาสตร์ที่ว่าปกป้องผักบ่มีมันต้องปกป้องประเทศกองทัพนะปกป้องผลประโยชน์ของศาสตร์ผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศศาสตร์อันนี้เป็นกองทัพคือเห็นอยู่ในหูภาพต่างๆที่ออกมาทั้งยูทูบทั้งอย่างนั้นไปยึดเอาดินประชาชนอีกกองทัพก็ไปจี้เอาปืนไปกี่คู่ประชาชนยึดเอาดินเขาเจ้าไม่เป็นกองทัพแบบไหนอันนี้ใส่อำนาจในทางที่บ่ถูกต้องอันนี้แหละเขาอยากให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานเห็นนะนะว่าบ้านเมืองเขามันบ่เป็นหวานเป็นเมืองแล้วกองทัพก็บ่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติเท่าแล้วนอกจากลูกหลานเขาสิปกป้องประเทศชาติเองมือหนึ่งคือง่ายแต่บอกที่บอกผ่านไปนั่นมันจะเกิดสภาพขึ้นคือพม่าก็สิเป็นไปได้ความเหลืออดเหลือทนได้นี่เห็นว่าพี่น้องประชาชนในเขตซอกนี้นี่แห้งทุกข์แห้งยากนี่นะแห้งบ่มีข้าวกินบ่มีหอเทือนสิอยู่บ้างบ้านถูกน้ําพัดไปเพิ่นปล่อยน้ําเขื่อนมามาพัดไปขึ้นว่า7เมตรพุ่นว่าซั่นท่วมหนังคาเอื้อนว่าซั่นมันบ่เคยมีมานะแต่สมัยก่อนสมัยบ่ทันสร้างเขื่อนมันบ่เคยมีน้ําท่วมขนาดนั้นน้ำขึ้นมาเดียวพึบๆขึ้น7เมตรพัดเอาเฮือนเอาซ่านเอาเครื่องเอาของไปเบิดสิ่งที่มีก็ได้คนที่ว่ามีอยู่มีกินก็ได้กลายเป็นคนทุกข์คนยากไปเบิดนี่อันนี้มันผลสะท้อนจากหยังนี่เนาะมันจากได้รับการปกครองด้วยจากหมวดนักปกครองในประเทศในปัจจุบันนี่บ่เดี๋ยวเพิ่นได้ซอยเหลือเขาหยังบ่ได้นี่หลังจากเกิดเหตุหายทั้งเงินธรรมศาสตร์ขึ้นจังซี่มันบ่แม่นธรรมศาสตร์ซ้ําปล่อยน้ําเขื่อนออกมามันเป็นการขากันนั่นนี่มันบ่แม่นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์แม่นน้ําท่วมธรรมดาฝนตกน้ําท่วมพายุมาธรรมดาอันนี้เฮาเห็นว่ามันบ่มีสิ่งที่ว่าจบว่างามอยู่ในกองทัพลาวในปัจจุบันนี้ทีนี้เฮามาเบิ่งขั้นสภาพมันเกิดขึ้นนี่ว่าย้อนหยังก็ย้อนสภาพการเมืองอยู่ในท้องถิ่นในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฮาเดี๋ยวนี้นี่สภาพการเมืองของโลกมันเปลี่ยนหน้าไปอีกแล้วเดี๋ยวนี้เฮาจะเห็นแก้วหันมาแลนน้ํากวนอเมริกาอีกแล้วเห็นบ่มาขอห้องให้อเมริกานี่ดึงเอาพวกจักรงานออกจากประเทศจีนในประเทศเสรีต่างๆคือกันคือเซนว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นบ่จังซั่นที่ว่าไปลงทุนอยู่ในประเทศจีนในปัจจุบันนี่ให้ดึงมาไว้อยู่ในเวียดนามเพื่อให้คนในเวียดนามนี่มีเวียกมีงานมีเงินมีคํามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเก่าถึงว่าเขาสิจ่ายน้อยกว่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าก็เป็นเงินหลวงหลายสําหรับคนเวียดนาม
แล้วก็สิสร้างเศรษฐกิจในเวียดนามของเวียดนามนี่แข็งแกร่งขึ้นก่อนเก่าแล้วแก้วก็สิได้ควบคุมเหล้าหนักขึ้นก่อนเก่าเพราะว่าจะมีเงินเลี้ยงทหารกองทัพที่ว่า 700,000 คนของแก้วนี่ถ้าว่าเปรียบใส่กองทัพของพรรคประชาชนปฏิวัติในปัจจุบันกองทัพปลดปล่อยบัดนี้มีคนบ่เกิน 30,000 คนก็คือกันกับสมัยกองทัพราชนาจักรลาวเฮาในสมัยก่อนก็สิประมาณ 30,000 คนหา 40,000 คนเพราะว่าในสมัยนั้นประชาชนลาวนี่เป็นว่า3ล้านเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเรื่องสังสมังหรือว่าบ่ได้เฮ็ดสติถีในเขตที่ว่ามีการสู้รบก็อาจสิประมาณ4ล้านป้ายนี่ก็สิประมาณนั้นในสมัยนั้นแต่ว่าหลังจากปี1975นี่ต้นนี้ก็กับใต้ที่ว่าถือขาถือแก้งก็แปลว่าล้านกว่าคนแล้วก็สิลดน้อยลงอีกยิ่งลูกหลานไปเหตุการณ์อยู่เมืองไทยนี่อีก 700,000 คนตามทางการไทยบอกมวดที่ว่าบ่ต่างถือตามต้องตามทางการนั่นก็สิร้ายกว่านั้นอีกไงอาจสิเป็นว่าอันนี้นี่แปลว่าก็เป็นตามแผนการของแก้วที่ว่าอยากให้คนลาวนี่ออกหนีจากประเทศในสมัยปี1975หลังจากเขายึดอำนาจที่2ธันวาคมก็สร้างคว่ำกระสันกระสายขากันแกล้งกันเฮ็ดให้ยากแตกตื่นคนเด้อแตกตื่นต้นเต้นยุ่นนี้เต้นต้นยุ่นนี้ออกจากประเทศชาติอันนี้เฮาเห็นก็ในเวลาที่คนที่หนีจากประเทศชาติส่วนหลายนี่หมดไปตายวันดาบนานี่มันคนที่มีความรู้พอเขาว่าไปอยู่ไสก็อยู่ได้เขาจึงต้นออกไปเห็นบ่มวดที่บ่มีคนเหลือมวดที่บ่มีความรู้อย่างหลวงหลายไปภายในประเทศจึงเป็นเหตุให้แก้วนี่เขามาควบคุมได้ง่ายที่สุดในสมัยนั้นแล้วเขามาเห็นขึ้นในปัจจุบันนี่นะที่ว่าแก้วแลนน้ำกลนอเมริกาก็เพื่อหยังเพื่อว่าอยากปกป้องตัวเองบ่อยากขึ้นไปเป็นข่อยจีนคือในสมัยพันปีก่อนที่ว่าแก้วที่ว่ามีประเทศอยู่ในจีนในประเทศจีนในปัจจุบันนี้จีนจึงมาอยู่น้ำลาวจึงยึดเอาประเทศดินของลาวเขาในภาคเหนือคือดินแดน12จูไตท่านปีก่อนแก้วบ่ได้มีดินอยู่ในหั่นอันนี้เฮาก็เห็นว่าการขยายเขตน้ําแดนดินของแก้วนี่แก้วเป็นคนแบบใดเป็นคนฮู้บุญคุณคนบ่มาอยู่น้ําลาวเฮาแล้วยังยึดดินลาวเฮาอีกเห็นบ่มาอยู่น้ําจามก็ยึดดินจามแม่นบ่อยู่น้ําเขมรก็ยึดดินเขมรทั้งภาคใต้เวียดนามคือขแม่กรมอันนี้ให้ลูกหลานเบิ่งเอาในปัจจุบันนี้แก้วเขามาอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันนี้ลูกหลานจะคิดว่าแนวใดอีกอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นแนวไหนมันจะเป็นคือดินแดน12จูไตบ่ดินแดนของจามบ่อาณาจักรจามบ่หรือว่าดินแดนอาณาจักรขแมขแมบ่เห็นบ่อันนี้ให้ลูกหลานเบิ่งเอาให้เฮียนประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นให้เบิ่งนิสัยใจคอของแก้วนี่ว่าเป็นแนวไหนเดี๋ยวนี้นี่แก้วแลนน้ำกลอเมริกาเพราะหยังพวกอยากให้อเมริกานี่ต้านจีนให้เห็นบ่เพราะว่าถ้าว่าไปน้ำจีนนี่เป็นข่อยเสียประเทศแต่ว่าถ้าไปน้ำอเมริกานี่พรรคคอมมิวนิสต์อาจสิเบิดมือหนึ่งก็กำขี่ดีกว่ากำตดในลักษณะที่ว่าแก้วเฮ็ดในปัจจุบันนี่การเมืองของแก้วในปัจจุบันนี้ดังนั้นเขาจะเห็นว่าผู้นำแก้วผ่านมานี่นะเป็นยังจะฟอกเงินออกมาอเมริกาว่าเงียนตันรุ่งหรือว่าเงียนส่วนฟุกเฮ็ดเบิดฟอกมาอเมริกาเบิดแม้นแต่ผู้นำของพรรคประชาชนปฏิวัติในปัจจุบันนี้ก็ยังฟ้องเงินออกมาปานามานี่เห็นบ่สื่อบักเหี่ยวๆลิสไล่สื่อออกมาจากเมืองลาวสิฟ้องเงินออกมาปานามานี่อ่านเบิ่งไล่สื่อเพิ่นก็เห็นคือแม่นคณะเพิ่นเบิดคณะพรรคเบิดบ่ได้แม่นคนประกอบประคอคนลาวผู้ทุกข์ผู้ยากสิฟ้องเงินออกมาได้เขาบ่มีเงินหลายปานนั้นเห็นบ่สมัยเขามาที่2ท่านว่าหลังตอนเพิ่นยึดอำนาจใส่เกือบนาตีนรถเขามานุ่งสงสีเขียวหมวกเงียบบัดนี้นี่บ่เห็นเพิ่นใส่เด้อเด้นี่เพราะผู้ค้าก็อยู่ในหันผู้ค้าก็สิอยู่กับปีหนึ่งปีปลายเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นสิพากันเฮ็ดจังได๋ก็จึงได้เห็นความจริงทุกอย่างก็ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างอันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาคิดว่าเฮ็ดวิธีใดเฮาสิเอาศาสตร์ของเฮานี้ให้มันรอดพ้นจากการเป็นข่อยขาของศาสตร์อื่นคือเฮาอยู่ในปัจจุบันนี้บ่อยู่ว่าเป็นคนลาวปกครองลาวที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังมันบ่แม่นลาวปกครองลาวมันมีผู้ซักแง่อยู่เบื้องหลังอยู่
ตัวเองบ่มีเอกราชตัวเองบ่มีประชาธิปไตยแต่ตัวลูกตัวหลานบ่มีเอกราชประชาธิปไตยว่าซั่นสิไปวัฒนาถาวรมันสิวัฒนาถาวรจะได้เฮือนสิอยู่ก็ยังบ่มีส่งสินุ่งก็บ่มีย่าปั่วพญาติก็บ่มีเขาสิกินก็บ่มีมันวัฒนาถาวรอยู่บนไหนเดี๋ยวนี้ผู้ขาอยากถามขึ้นเอาอ้างแต่อยู่ในเวียงจันทน์นั่นแข่งกันสอราดได้แล้วขายยาบ้าได้แล้วก็มาสร้างปราสาทแข่งกันซื้อรถยี่ห้อแพงๆเป็นราคาหดล้านดอลลาร์บ่เบนลี่บ่นั่นลัมโบกินี่เฟอร์รารี่คือครบอันนี้มันเป็นภาพขี้ตัวเงินที่ว่ามาสร้างมาแข่งกันน่ะมันมีเงินสอโกงมาทั้งนั้นเงินที่บ่ถือศีลธรรมมาทั้งนั้นเห็นบ่แต่ดีนี่ผู้ขายยังเห็นลูกเห็นหลานหลายคนนี่โอ้เริ่มมีศีลธรรมแต่ว่าเขาเป็นคนทุกข์คนยากแต่มีศีลมีธรรมในใจไปทําเฮียนเรื่องศีลธรรมแต่ว่าพรรครัฐนี่บ่มีเลยถึงบ่มีศีลธรรมแต่ยังบ่เชื่ออีกในหลักศาสนาเอาพระพุทธศาสนาไปอยู่กองพรรคไปอยู่กองพรรคแนวราวสังสารเพิ่นมันมีประเทศใดไปเกี่ยวของกับศาสนาศาสนามันเป็นเรื่องนึงมันบ่แม่นว่าเกี่ยวกับเรื่องการปกครองประเทศศาสนามันเรื่องที่ว่าสิสอนให้คนเอาฮู้จักศีลจักธรรมฮู้จักบาปบุญคุณโทษคือลูกหลานเขาจะว่าออกมาเพิ่นสิมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเพิ่นตายไปเพิ่นก็เอาไปนําได้แต่บาทเดียวเขาว่าเขาใส่โล่งให้ใส่ในปากให้ก่อนสิเขาโล่งเขาก็เห็นเด้อคือศรีสวัสดิ์ตายเมื่อกี้ก็ได้ยังเขาก็เห็นแล้วเคยสอนตายได้ยังนูฮักตายได้ยังไปทั้งที่คือลูกสาวนูฮักกันในสมัยนั้นคือฐานท้องสุขใสสักขี้ก็จนเขียนไว้ว่าเป็นเจ้าแม่ไม่ทอนข้าไม่ทอนปืนเฮ็ดบ่ได้แล้วมีแต่ลูกพักรัดเฮ็ดได้ก็ในสมัยนี้ก็คือกันเฮาก็สิเห็นน้ําวิชเกตลูกเมียน้ําวิชเกตมีหดรถตัดไม่โรงงานเรือยอยู่ในติดกับรถเลยเห็นบ่ยึดได้แต่ก็บ่ฮู้จักยึดเอาแต่รถซื่อๆ70กว่าคันก็บ่ฮู้จักเป็นของไผมันสิมีจักเทื่อรถบ่มีมันบ่มีทะเบียนซั่นบ่รถมันก็ต้องมีเห็นบ่แม่นตัวประชาชนคันเป็นของพรรครัฐเนี่ยบ่ต้องต่อต้องบ่ต้องต่อบ่ต้องแตะบ่ต้องต้องบ่เฮ็ดหยังให้กันเพราะมันคนของพรรคเห็นบ่แต่คันเป็นประชาชนน่ะตายลูกเดียวติดคุกโดดเดียวคือเขาเว้าที่คนทุกข์บ่ได้เข้าห้องหมอที่คนมีบ่ได้ติดคุกจนมีคำพังเผยออกมาจนลูกหลานเขาเว้าบ้านเฮานี่มันโหดซำใดในปัจจุบันนี้ผู้กินกินพ่อหากผู้อยากอยากพ่อตายเฮาเห็นแล้วในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นแล้วอยู่ในสปปรนี่ก่อน75มันบ่เคยมีคือหลายทานก็สิฮู้ก่อน75นี่ปูปลาหน้าน้ำนี่แดนตัดเต็มคลองหน้าบ้านบวกน้องคุ้ยนอนก็มีปูมีปลาแต่ได้นี่นี่หายเบิดเขานี้หน้าป้านี้หน้าคนทุกคนยากลงกว่าเก่าดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแต่สมัยก่อน75นี่มันบ่เคยมีจักเทื่อว่าอากาศสิฮ้อนฮอด42องศาอยู่ในเมืองลาว37 38นี่เบิดเกือบบ่ไหวแล้วในสมัยนั้นคือดีสูงก็สูงสุดแล้วคั่นสิเว้าแต่ว่าก็พออยู่ได้เพราะว่ามันมีลมมันอ่อนพัดมาเหือออกแล้วก็ลมพัดมาก็เย็นแต่ในนี้42ดีกรีให้พี่ให้น้องคือเดามันย้อนหยังก็ย้อนทําลายธรรมชาติหรือธรรมชาติทําลายเพิ่นคืนในปัจจุบันนี้ตัดไม้ออกจากผู้จากผาบ่แม่นว่าตัดแต่ขายไปตามประเทศแก้วมาตัดเอาไปป้อนโรงงาน150โรงงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของแก้วน่ะเฮ็ดเครื่องอะไรใหม่แก้วสิเอาใหม่มาแต่ใสอยู่เมืองแก้วมันก็บ่มีใหม่หลายได้ห้ามตัดใหม่อีกมีกฎหมายห้ามตัดใหม่แต่ว่า150โรงงานแต่ว่าเฮ็ดโต๊ะเฮ็ดตังเฮ็ดเครื่องเฮือนน่ะนะของแก้วเอาใหม่มาแต่ใสมาป้อนฮอดปัจจุบันนี้ฉะนั้นเขาจึงเห็นว่าการขนใหม่ออกจากลาวนี่ยังเฮ็ดอยู่กันอยู่ฮอดปัจจุบันก็ย้อนหยังก็ย้อนโตบ่เป็นโตของตัวเองคันแก้วเฮ็ดเว้าก็บ่ได้แก้วมาขาคนลาวเว้าก็บ่ได้บ่ติดฮอดคุกส่งมันกลับแก้วคืนว่าซั่นเออมันมีประเทศใดเฮ็ดจังซั่นเขาต้องเอาเจ้าลงโทษอยู่ในประเทศนั่นที่เจ้ากระทําความผิดมันบ่แม่นว่าจะส่งเมื่อประเทศเห็นบ่
อันนี้มันมุ่ยประเทศได้เห็นนอกจากสปปลที่ว่าเฮ็ดออกมาเฮ็ดกฎหมายที่บ่มีความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนของตัวเองที่บ่ปกป้องประชาชนของตัวเองท่านเบิ่งแล้วคือรัฐบาลเพิ่นตั้งใหม่ขึ้นมานี่ผู้ข่าก็เห็นว่าคนเก่าก็อยู่เต็มอยู่หั่นได้ก็ฮู้จักหลายๆคนที่ว่าสิว่าประวัติของเพิ่นนั่นน่ะการศึกษาหำเหี้ยนผู้ข่าว่าโอ้ตายอีก10ศาสตร์คือสิบ่สร้างเศรษฐกิจของเมืองลาวคือสิเป็นไปบ่ได้แล้วพอเบิ่งมือพื้นฐานของแต่ละคนนั่นมันเป็นไปบ่ได้อันนี้ผู้ข่าจึงขอจบขอออกการออกความคิดความเห็นขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ท่านผู้ที่ว่ามีความรู้ความสามารถที่ว่าเห็นสภาพความจริงได้ออกมาอธิบายให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ล้านนอนได้ฮู้นํากันขอขอบใจ